กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะขมิ้นชันตาบีจีนะฮะเป็นขมิ้นคุณภาพคุณผู้ชมนะคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็นำมานะฮะเอาเปลือกออกบางยี่ห้อเนี่ยเขาไม่เอาเปลือกออกเขาบดทั้งผงเลยนะฮะบดทั้งเปลือกเลยนะฮะแต่เขาเอาสกัดเอาเปลือกออกทำความสะอาดแล้วก็เอาเปลือกออกแล้วก็จะเหลือแบบเนื้อขมิ้นแบบ 100% แล้วนำไปบดผงใส่ในปริมาณที่เยอะกว่าท้องตลาดหลายเท่าตัวคือ400มิลลิกรัมปัญหาจุกเสียดแน่นเฟ้อโรคกระเพาะกดไหลย้อนเอาเม็ดเดียวอยู่คุณผู้ชมไม่ต้องกินทั้งแผงนะฮะของ BG เนี่ยเขากินเม็ดเดียวอยู่นะฮะวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะจัดโปรพิเศษเลยนะครับในกระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละ290บาทแต่วันนี้มีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยซื้อเลยครับขมิ้นชันตา BG 5กระปุกครับราคาเหลือเพียงแค่ 1,000 บาททวนเท่านั้นสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้ด้านล่างขึ้นแล้วนะครับ0957184624หรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวาหน้าจอนี่ตรงนี้ได้เลยนะครับมากันต่อครับคุณผู้ชมครับเราไปดูครับคุณแม่ของแอนนาเสือครับเปิดใจว่าทำไมยังทำงานกวาดถนนอยู่แม้ว่าลูกมีตำแหน่งใหญ่โตแล้วนะครับแอนนาเสืองำเอี่ยมนะครับเจ้าของแฮชแท็กว่านางงามกองขยะล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้ไปเผยเรื่องราวชีวิตผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ครับโดยนะครับสาวแอนนาบอกว่าชีวิตที่ผ่านมาถามว่าลำบากไหมเราเนี่ยไม่เคยคิดว่าลำบากเลยแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยได้ฟังเรื่องราวของคนอื่นมากขึ้นมันก็เริ่มกลับมาคิดแล้วว่าที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าเราเนี่ยต้นทุนน้อยกว่าคนอื่นแอนนาเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานเป็นพนักงานเก็บขยะนะฮะเรารู้กันอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็แยกทางกันแอนเลยอยู่กับคุณพ่อคุณทวดที่เป็นแม่ชีนะครับก็เลยขอคุณพ่อเนี่ยให้แอนนาไปอยู่กับคุณทวดที่วัดทำให้แอนนาอยู่วัดมาตั้งแต่ป.3จนจบมหาวิทยาลัยนะครับจนมาถึงช่วงที่เรามารู้จักกันเนี่ยแหละครับงานนี้นะครับพิธีกรเนี่ยในรายการก็เลยถามว่าเราได้รับตำแหน่งแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ยังทำงานอาชีพเดิมอยู่หรอเราเคยขอให้คุณพ่อคุณแม่หยุดทำงานไหมสาวแอนนาก็เลยบอกว่าแอนนาเนี่ยไม่เชิงบอกคุณพ่อคุณแม่เลิกทำงานขยะกว่าขยะนะคะแล้วขยะคุณแม่สบายมากขึ้นมากกว่าแต่ว่าเรื่องของอาชีพแอนนาเนี่ยไม่ได้บอกว่ามองว่าเป็นอาชีพที่แย่อะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่ทำมันเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือหรือมีประโยชน์ต่อสังคมทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเลิกทำก็อยากจะให้เขาเนี่ยเลิกทำเพราะว่าเขาตัดสินใจเองไม่บังคับไม่อยากจะให้แอนนาไปบอกให้เลิกนะสุดท้ายอาชีพนี้มันก็ส่งประโยชน์แก่สังคมแอนนามองว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ให้คุณพ่อคุณแม่เลิกทำอาชีพนี้ถ้าเป็นความสุขของท่านจริงๆก็ยินดีสนับสนุนถ้าเขาจะทำต่อไปก็ทำได้เลยนะครับนี่คุณพ่อแล้วก็คุณชาชาตินะคะนะคะเป็นนางงามกองขยะแล้วตอนนี้ก็เพิ่งมารู้สตอรี่อีกหนึ่งอันก็คืออาศัยอยู่ที่วัดด้วยใช่ค่ะมาตั้งแต่ป.3จนถึงจบมหาวิทยาลัยค่ะเธอก็ได้รู้ก่อนที่มาประกวดนี้ก็เห็นว่าไปเล่นละครด้วยใช่มั้ยที่ช่อง8นะเล่นช่อง8ด้วยเรื่องบ่วงใบบุญอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ค่ะก่อนคุณหมดสัญญาแล้วมั้งคะแต่ถ้าสมมติว่ามีสัญญาอยู่ก็จะมาประกวดไม่ได้นะครับคงหมดสัญญาแล้วอะค่ะนะครับคงอยากจะมาประกวดนางงามมากกว่าแล้วก็ประสบความสำเร็จใช่ค่ะนะครับพูดถึงเรื่องของคุณแอนนาเสือนะครับตอนนี้มิสยูนิเวิร์สเวใหญ่เลยเวแม่เนี่ยนะฮะตอนนี้ขึ้นโพกันแล้วมาเปรียบเทียบกันตามโพต่างๆอันนี้เราขออนุญาตนะครับมาจากทางด้านของเพจAll for the Crown นะฮะที่มีการขึ้นโพมาคุณแม่มีโพอยู่ในมือแล้วนะคะว่ากันไปมีกี่คนเนี่ย20คนใช่ไหมเขาประกวดกันจบหมดแล้วใช่ไหมครับนะคะอินโดนีเซียนะคะคนสุดท้ายนะคะเอาสุดท้ายลูกสุดท้ายก่อนอินโดนีเซียนะคะยังเป็นท็อป20อยู่นะคะอันนี้เนี่ยมาแล้วแองโกลานะคะแองโกลาก็คือเป็นเบอร์แรกนะคะที่จะต้องแนะนำตัวนะคะคือแองโกลาเมื่อก่อนอัลเบเนียแต่ตอนหลังมันรู้หายไปไหนแล้วนะคะชิลีสวยนะชิลีคนนี้นะครับแล้วไม่ค่อยเห็นนางงามชิลีเข้ารอบเลยหลังๆเนี่ยนะคะตั้งแต่ยุค80มาเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะคะเยอรมนีนะคะต้น2000ยังเห็นเยอรมนีมาเฉิดฉายบ้างแต่ตอนหลังก็ไม่เห็นแล้วนะคะตอนนี้ก็กลับเข้ามาในโพเรียบร้อยแล้วนะคะครับแคนเบอร์เรียนะฮะแต่เขาบอกตัวเล็กแต่หน้าสวยมากนะคะหน้าสวยมากนะคะแคนเบอร์เรียนะคะเขาจะให้เข้าแม่สายสะพายน้องแคนเบอร์เรียเราอ่อนไปนะต้องสร้างกระแสนิดนึงนะลูกนะนะต้องสร้างกระแสโหวตให้มันติดท็อปตลอดนะลูกนะครับโกเตมาลานะคะอเมริกากลางนะคะอันนี้เอาเฉพาะหน้าก่อนยังไม่ได้เห็นหุ่นนะคะนะคะอะไรอ่ะมาริเชียสใช่ไหมมาริเชียสนี่ก็ไม่ค่อยเข้าส่งทุกปีนะพี่เต๋าเห็นนะหมู่เกาะมาริเชียสเนี่ย
แต่ไม่ค่อยเข้านะคะบราซิลดูช้าไปนิดนึงนะคะดูเลยนะช้าชลาอู้อุตส่าห์ใช้คำว่าช้าแล้วมึงจะมาทำดูอะไรคะเขาไม่รู้ก็ต้องมาเติมชลาทีหลังเนี่ยนะคะเม็กซิโกดุไปนิดนึงนะคะปานามาปานามาก็หน้าแบบนี้มาบ่อยนะคะมาในท็อป10นะคุณผู้ชมนะคะท็อป10แล้วนะคะก็เซาท์แอฟริกาก็กำลังมาแรงนะประเทศนี้นะส่งใครไปก็ได้ที่1บ้างลองบ้างนะคะอะไรกูราเซานะฮะกูราเซาก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะโปรตุเกสนะฮะหรือโปรตุเกสก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้านะคะเปรูก็เข้าบ่อยนะคะเวียดนามน่าจับตามองนะคะเวียดนามเป็นยังไงบ้างปีนี้เอเชียเราเวียดนามน่าจับตามองเพราะว่าแล้วอินโดนีเซียหายไปไหนเนี่ยอินโดนีเซียก็สุดท้ายสุดท้ายเลยเหรอเวียดนามเวียดนามนี่ก็ประเทศกำลังเปิดนะคะแล้วก็ธุรกิจนางงามกำลังไปได้อย่างยิ่งใหญ่ไปได้สวยนะคะมากันที่ท็อปไฟท์นะคะก็ยังเป็นหน้าเดิมแต่ไม่เหมือนคนฟิลิปปินส์นะคะน่าจะเป็นลูกผสมนะคะฟิลิปปินส์คนนี้เนี่ยนะคะไม่เหมือนผู้หญิงไม่เหมือนผู้หญิงฟิลิปปินส์นะผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นเหมือนพวกแขกนะคะเหมือนอินเดียเหมือนปักกีนะคะหรือไม่ก็เหมือนลาตินอเมริกาแต่ไม่เหมือนคนฟิลิปปินส์เพราะคนฟิลิปปินส์กับคนไทยนี่เหมือนฝาแฝดกันน่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเวเนซุเอลาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขายังจะส่งแพทเทิร์นเดิมๆมาหรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นแพทเทิร์นนี้มา20 30 40ปีแล้วหน้านี่แพทเทิร์นเดิมไหมก็แพทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นเดิมนะคะเราก็มีความสุขเราเบื่อนะคะแพทเทิร์นนี้นะคะปัวโตริโกสวยมากนะคะน่าสวยจริงสวยมากนะปัวโตริโกต้องระวังนะคะครับนะคะโคลัมเบียนะคะเฉยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในเว็บนี้นะคะไม่ใช่เว็บคนไทยใช่ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่คนไทยมาทำนะเพราะกระเทยชอบทำเว็บตัวเองลูกนะครับประเทศไทยนะคะก็ไม่หลุดนะคะยังเข้ามาในรอบเขาเรียกว่ามาเป็นที่หนึ่งนะคะแต่อย่าให้มาเป็นที่หนึ่งอย่างนี้ฉันกลัวจังเลยอ่ะน้องๆสังเกตไหมเวลาทีปองทีขึ้นมาเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งเหมือนมาริยาสักพักโอ้มปัดเราทิ้งอ่ะโอ้นะคะขอเป็นที่3ที่4ดีกว่าไหมอ่ะโอ้แล้วค่อยมาขึ้นมาวันแต่ถ้าพูดถึงท็อปไฟนี่ถือว่าแม่คิดว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบประมาณ 80% นะคะ 80% เพราะว่าเขาก็คงดูเห็นมาหมดแล้วล่ะนะคะเห็นทั้งชุดว่ายน้ำเห็นชุดราตรีเห็นการเพอร์ฟอร์แมนซ์การเดินนะคะ80% ท็อป20แล้วกัน 80% แต่มันก็จะมีเปลี่ยนแล้วก็หลุดบ้างเพราะว่าเวลาเข้ากองเนี่ยคนเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนนะคะคะแนนก็เปลี่ยนคะแนนก็เปลี่ยนนะคะบางคนจะถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยแล้วก็เห็นกันอยู่นะใครที่เป็นกูรูนางงามแฟนนางงามนะลูกเนาะดูคนนี้น่าจะเข้าคนนี้น่าจะเข้าพอประกาศมาแม่งตกรอบแรกหายไปเลยแล้วประเทศอะไรก็ไม่รู้เข้ามา อย่างปีที่แล้วเห็นไหมล่ะสิงคโปร์อย่างเงี้ยเราไม่เคยเต็งสิงคโปร์เลยอ่ะเราไม่เต็งสิงคโปร์กันเลยพี่เชื่อว่าคนไทยหลายคนไม่ได้เต็งสิงคโปร์นะสิงคโปร์ยังไหลเข้ามาได้เลยอ่ะเข้าเลยเออแล้วก็บาฮามาสอ่ะเราก็ไม่ได้เต็งกันนะเราไปดูแต่สายสะพายแข็งๆกันหมดน่ะบาฮามาสก็ไหลเข้าไปอ่ะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นสายสะพายอ่อนใช่ไหมที่เขาเข้าไปเขาก็ไม่ถามว่าเขาอ่อนเขาส่งทุกปีนะสิงคโปร์นี่ก็ส่งทุกปีนะไม่เคยไม่มีส่งนะส่งทุกปีบาฮามาสส่งทุกปีแต่เขาเนี่ยไม่เคยได้เฉิดฉันเหมือนนางงามเวียดนามนางงามไทยนางงามอินโดหรือนางงามฟิลิปปินส์ไงครับคือเขาเกณฑ์เขายังไม่ถึงไงพอเขาเข้าเราก็ตกใจโอ้ประเทศนี้มันก็ส่งทุกปีนี่ปีนี้ที่แม่บอกสายสะพายอ่อนอาจจะเข้าหรือก็ได้แคนเบอร์เรียเขาตัวเตี้ยนะน้องตัวเล็กหรอแต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดน้องสื่อสารเก่งแล้วก็มีก็เรียกว่ามีไม้เด็ดงัดใจกรรมการได้เนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบนะคะเราก็อยากพม่าไม่ส่งใช่ไหมเพราะว่าพม่ามีปัญหาเรื่องการเมืองใช่ไหมเดี๋ยวได้แล้วจริงๆพม่าผู้หญิงเขาสวยมากนะนางงามพม่านี่สวยมากนะพี่บอกเลยนะผู้ชายเขาหน้าตาหล่อด้วยนะผู้หญิงเขาก็สวยนะพอๆกับเวียดนามอ่ะเวียดนามเขาก็ผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยอ่ะนะคะแต่ว่ามันก็ยังเป็นเจ้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันก็ยังเป็นเจ้าเดิมๆอยู่ซึ่งก็ธุรกิจนางงามมันรุ่งเรืองนะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไทยเวียดนามอินโดเนี่ยนะคะแล้วก็คัมเบเดียเขากำลังที่จะพัฒนาแล้วก็จะส่งคนสวยๆมาให้นะคะแล้วก็มันก็มีอยู่แค่นี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเราอ่ะก็นะฮะจ่าฝูงก็จะมีฟิลิปปินส์ไทยแลนด์นะคะอินโดเวียดนามเนี่ยแหละค่ะ
ที่เป็นที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นด่านหน้าที่แบบว่าผ่านไปได้ยากนะคะส่วนที่เหลือนี่ก็จะเป็นผู้ตามสู้ยากสู้เรายากนะคะแต่ก็ส่งทุกปีเขาก็ส่งทุกปีเพราะว่าเขามีคนถือลายเส้นลายลิขสิทธิ์ไงต้องส่งทุกปีนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนเราก็ต้องเชียร์นะคะเออก็ถือว่าใช้ได้นะคะมากระแสดีอยู่นะมาโพอย่างนี้ก็แต่ถ้าเกิดเป็นโพลาตินอเมริกาเนี่ยเราก็จะหลุดไปเป็นที่10แต่โพนี้เราขึ้นมาเป็นที่1นะคะก็เป็นเรื่องปกติค่ะนะคะเออนะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะมิ้นชันตา BG ค่ะวันนี้ใครสนใจมีพร้อมโปรโมชั่นพิเศษค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะครับกระปุกละ290บาทแต่วันนี้โปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยครับซื้อ5กระปุกราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0957184624นะครับหรือที่ LINE สุขภาพดีมุมขวาหน้าจอสแกนเคอร์โค้ดได้เลยกับคมิชันตราBG ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ